คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้วัยรุ่นคือองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในสังคม The Next Gen คือวัยที่ชอบค้นหาอย่างไม่มีขีดจำกัดคือวัยแห่งการริเริ่มสิ่งดีๆเพื่อสานต่อความฝันคือวัยแห่งการจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตในช่วงนี้นะคะอยู่กับสายเช่นเคยค่ะกับช่วง Gen 8ค่ะแน่นอนนะคะว่าทางสถาบัน Gen 8ของเรานั้นไม่มีอะไรที่เหมือนคนอื่นเลยค่ะแม้กระทั่งการสอบมิดเทอมนั่นเองการสอบมิดเทอมที่นี่นะคะต้องขอบอกเลยว่าพิเศษจริงๆเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่ามีรูปแบบการสอบยังไงบ้างเพราะว่าได้ยินมานะคะว่าจะเป็นการสอบผ่านหน้ากล้องแล้วก็ได้ออนในทีวีจริงๆด้วยแล้วก็เห็นบอกว่านะคะมีกลุ่มทั้งหมด25กลุ่มแต่ละกลุ่มค่ะก็มีเวลาจำกัดด้วยเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเรานะคะไปถามผู้ที่ได้แนวคิดนี้กันมาดีกว่าค่ะว่าได้แนวคิดดีๆแบบนี้มาจากไหนทำไมถึงมีการสอบมิดเทอมที่แปลกแหวกแนวขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปถามทางด้านผู้เกี่ยวข้องกันค่ะก็อยู่กับอาจารย์โทนี่แล้วนะคะรองคณบดีสถาบันเจนเอ็ดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ได้โปรยให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วถึงการสอบมิดเทอมในครั้งนี้ครับผมเรียกว่าเป็นมิติใหม่เลยสำหรับการสอบน้องๆตื่นเต้นครับตื่นเต้นดูบรรยากาศอย่างที่เห็นช่วยรอบเราตอนนี้น้องๆรู้สึกมีความตื่นเต้นกว่าปกติต้องบอกว่ากว่าปกตินะเพราะว่าตื่นมาแต่เช้ามารออยู่นี่9โมงแล้วมาถามว่าท่านต้องทำยังไงหนูเตรียมข้อมูลมาอย่างนี้โอเคหรือเปล่ามาลองซ้อมให้ฟังว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นว่าเด็กไม่ได้แค่ท่องจำมาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กเขาลองมายืนเล่าให้เราฟังว่าสิ่งที่เขาประมวลผลมาทั้งหมดเนี่ยโอเคหรือเปล่าสำหรับการสอบครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยอยากถามเลยว่าอาจารย์เองได้แนวคิดนี้มาจากไหนคะจริงๆแล้วมันมาจากความฝันนะครับคือเรามีความเชื่อเล็กๆว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะโดยส่วนใหญ่คือสักวันหนึ่งหรือมีสักครั้งนึงได้ออกทีวีบ้างอะไรเงี้ยน่าจะแบบน่าจะดีสำหรับเขาอย่างเงี้ยอย่างน้อยได้กิ้งก้างโทรหาที่บ้านแม่วันนี้หนูออกทีวีก็เลยเป็นที่มาส่วนหนึ่งของการเซตการสอบมิดเทอมรูปแบบที่ให้เขาสอบผ่านกล้องแล้วตัดต่อออกรายการทีวีอยากให้อาจารย์เนี่ยลองบอกหน่อยว่ากระบวนการสอบในครั้งนี้ต้องทำอะไรบ้างเด็กต้องทำอะไรบ้างอย่างวิชานี้เราเรียน Creative Management นะครับก็คือฝึกบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์นะครับโดยโจทย์ก็คือฝึกให้เด็กทำธุรกิจนะครับวางแผนธุรกิจแล้วก็อย่างในการสอบมิดเทอมเนี้ยมันมาถึงครึ่งทางที่จะต้องประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดว่าสิ่งที่สร้างโจทย์มาสิ่งที่วิเคราะห์มาทั้งหมดถ้าผ่านการประมวลผลในช่วงเวลา3นาทีเขามีความเข้าใจกับสิ่งที่เขาทำหรือเปล่านะครับงั้นการสอบที่ดีที่สุดก็คงไม่ใช่ให้เขียนหรือให้นั่งคุยกันอย่างเดียวแต่ให้เขาลองพรีเซนต์แบบ Executive Summary ดูเลยคือเอาเฉพาะบทสรุปผู้บริหารสาระสำคัญหรือหัวใจสำคัญของธุรกิจที่เขาจะทำบอกเล่าผ่านท่านผู้ชมทางบ้านไปเลยว่าเขามีมุมมองยังไงก็คือการสอบครั้งนี้เองพูดง่ายๆคือน้องต้องมาพรีเซนต์ในเวลา3นาทีซึ่งการพรีเซนต์ครั้งนี้ไม่ใช่พรีเซนต์หน้าห้องให้เพื่อนได้ดูแต่ว่าพรีเซนต์ผ่านหน้ากล้องผ่านหน้ากล้องใช่เราก็จะมีกล้องอยู่หลายชุดหลายตัวนะครับก็คือให้เด็กแบบพรีเซนต์โดยที่จำลองสถานการณ์ว่าตอนนี้โจทย์เขาออกแบบธุรกิจมาประมาณนี้ตอนที่จะนำเสนอแผนธุรกิจเขากำลังจะพูดให้ใครฟัง
จะพูดให้นักลงทุนหรือจะโฆษณาให้ลูกค้าฟังหรือจะนำเสนอแผนธุรกิจภาพรวมให้คนที่สนใจมองว่าธุรกิจนี้ให้มันน่าสนใจจริงนะนำไปต่อยอดได้จริงนั้นเด็กก็จะถูกวางแผนแล้วว่าในการคุยครั้งนี้ในการสอบครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เขาจะพูดด้วยคือใครเสร็จแล้ววิธีการนำเสนอจะตอบโจทย์กับรูปแบบที่เขาวางแผนไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ทางอาจารย์ให้หรือว่าน้องๆต้องลองจินตนาการเอาเองว่าเราสมมติเราคุยกับลูกค้าหรือว่าเราคุยกับคนที่จะมาเป็นหุ้นส่วนหรือมาร่วมลงทุนกับเราอันนี้ทุกกลุ่มตอนนี้มีอยู่25กลุ่มทุกกลุ่มออกแบบเองออกแบบรูปแบบเองว่าด้วยคอนเทนต์เนื้อหาแล้วก็เป้าหมายของธุรกิจเราในช่วงเวลาครึ่งเทอมแรกเนี่ยเราจะประมวลผลทั้งหมดให้เขาฟังเด็กก็จะออกแบบว่าอ๋อฉันจะหานักลงทุนร่วมนะเพราะว่าธุรกิจมันก้อนใหญ่ลงทุนจำนวนเงินเริ่มต้นค่อนข้างสูงเราก็จะพรีเซนต์หาผู้ร่วมลงทุนหรือฉันรวมกลุ่มกันแค่นี้โอเคละเราก็จะโฆษณาโปรดักต์เราไปในรูปแบบที่เราวิเคราะห์มาแล้วก็หรืออีกอันนึงคือบางกลุ่มเซตไว้เพื่อเตรียมขยายตัวในอนาคตก็จะให้คำแนะนำหรืออธิบายในรูปแบบของเหมือนเตรียมขายแฟรนไชส์ในอนาคตก็จะเสนอแผนความเป็นไปได้ในการลงทุนจะมาสัมภาษณ์นักธุรกิจไฟแรงเอ๊ใครนะไม่รู้เลยเชิญพบกับ CEO นันค่ะค่ะมาจากร้าน Every Flowers ค่ะค่ะที่มาของคุณนันนี่ที่มาที่ตั้งร้านนี่มาจากไหนเนาะช่วยอธิบายให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะที่มาของร้านเลยนะคะก็คือตัวเองเนี่ยประสบกับปัญหาก็คือวันหนึ่งอ่ะจะซื้อดอกไม้สักช่อหนึ่งอ่ะแต่มันหายากมากอยู่แถวๆมอรังสิตเนี่ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าจะทำยังไงนะให้มันหาง่ายขึ้นมาหน่อยอ่ะก็เลยคิดโอเคตั้งร้านเลยแล้วกันหาง่ายดีโอเคก็เลยตั้งร้านขึ้นมาอ๋อเหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่เองนะคะค่ะแล้วอยากจะถามอีกค่ะหัวใจสำคัญที่ทำธุรกิจนี่คืออะไรคะพอจะมีแบบคีย์เวิร์ดสักนิดนึงให้พวกเราฟังกันหน่อยค่ะโอเคค่ะร้านของเราเนี่ยก็คือจะแตกต่างจากร้านดอกไม้ทั่วไปตรงที่เรามีทั้งดอกไม้สดแล้วก็ดอกไม้ DIY นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถครีเอทได้ก็คือมีส่วนร่วมในสินค้านั้นๆนะคะแล้วก็ความเอาใจใส่ลูกค้าการจัดส่งที่มีทั้งแบบไปรษณีย์แล้วก็นัดรับเพราะว่าสินค้าเรามีทั้งแบบ DIY แล้วก็ดอกไม้สดเงี้ยค่ะจะมีถือหุ้นอยู่3หุ้นนะคะเป็น40 30ค่ะก็ตำแหน่งก็จะมีตั้งแต่ผู้บริหารนะคะก็วางแผนงานทั่วไปแล้วก็ดูแลทุกอย่างแล้วก็ฝ่ายบัญชีนะคะก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ฝ่ายการตลาดก็ดูแลการขายการอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้กิจการเรายังไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องใช้บุคลากรเยอะอะค่ะแต่ว่าในภายภาคหน้าเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเรามีการวางแผนว่ามันจะขยายใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าการรับบุคลากรเข้ามามันก็ต้องมากขึ้นตามสาขาของเราตรงนี้เรามีหุ้นกัน3คนแล้วมีหน้าที่ก็คือฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดเนี่ยค่ะก็จะเป็นการจัดส่งแต่ว่าจะมีบุคคลภายนอกก็อาจจะเป็นไปรษณีย์ที่เราส่งแต่ว่าตอนนัดรับเนี่ยเราจะมีเป็นเหมือนเคอรี่อย่างนี้ค่ะแต่ไม่ใช่เคอรี่ทางรายการก็ขอบคุณสำหรับคุณนันที่มาให้แง่คิดกับเราในหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็การสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มด้วยใช่ครับปกติการสอบมิดเทอมเขาจะไม่ทำเป็นกลุ่มกันโอ้เรามีความเชื่อว่าในโลกความเป็นจริงนะครับคือทุกคนต้องทำงานเป็นทีม
คืองานเดี่ยวจะมีแค่การแบ่งบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็ทำในตรงนั้นให้สำเร็จแต่จริงๆแล้วในการทำธุรกิจหรือการบริหารจัดการองค์กรอย่างเงี้ยถ้ามีก็มีความเชื่อว่าทำงานเป็นทีมมันจะโอเคแล้วก็ในการสอบสมมุติว่าตัวแทนเขาสามารถ เรียบเรียงเล่าเรื่องได้ดีมันไม่ใช่แค่คนที่พูดเก่งแต่มันคือเราเห็นกระบวนการที่ผ่านมาว่ามันมีความร่วมมือกันยังไงบ้างงั้นเราก็อนุญาตให้คนที่อยู่หน้ากล้องคือเป็นตัวแทนของทีมที่จะพาทีมทั้งหมดไปสู่เป้าหมายได้ต้องเรียกว่าคนที่พูดนี่ต้องเหมือนได้รับแรงกดดันจริงๆนะคะอาจจะหรือว่าคนพูดได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นเปล่านะอันนี้เกี่ยวไหมคะเรามีรอบสอบเราเรียกว่าสอบเพื่อกระตุ้นให้เด็กแบบเหมือนมีความตื่นตัวแล้วก็ยังคุ้นเคยกับรูปแบบที่ผ่านมาอยู่เนาะที่จริงมันเป็นการประมวลผลมันความตื่นเต้นเกิดขึ้นชัวร์นะครับยิ่งเหมือนผมออกทีวีทุกครั้งอ่ะแค่มีกล้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็รู้สึกแบบประหม่ายิ่งนักไกลได้ลองออกทีวีครั้งแรกแต่ละคนสั่นเลยใช่ไม่รู้มือจะวางไว้ไหนตาไม่รู้จะมองกล้องไหนแล้วก็เรื่องที่เราเรียบเรียงมาแบบเฮ้ยซ้อมมาซะดีเลยพออยู่หน้ากล้องตื่นเต้นเฉยเลยแบงค์ก็มีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ผมเราคุยกันอยู่ในประเด็นของการสอบเป็นทีมเนาะสอบเป็นทีมแล้วก็คนที่ฝึกประมวลผลเอ้ยแล้วคนอื่นก็จะทำยังไงเพื่อเรื่องจัดการใช่ไหมแล้วก็ประเด็นไหนนะครับก็คือจะวางคำถามว่าการให้คะแนนเนี่ยแต่ละคนในกลุ่มให้คะแนนเท่ากันไหมมันมีสอบอยู่หลายแบบงานกลุ่มก็คือให้เท่ากันในกลุ่มแล้วก็การประมวลผลเดี่ยวก็มันมีเกณฑ์คะแนนระหว่างเวิร์กช็อปเวิร์กช็อประหว่างสัปดาห์อันนี้มีการประมวลผลเดี่ยวเป็นระยะแล้วก็ตัวนี้เฮ้ยองค์กรของคุณได้คะแนนรวมเท่าไหร่จะเป็นการสอบกลุ่มนอกจากการพูดเรายังมีการสอบแบบหลังจากพูดเสร็จต้องเรียบเรียงเป็นกราฟิกมันก็จะถูกนำเสนออีกแบบนึงในสัปดาห์ถัดไปเอาเรื่องที่เล่าทั้งหมดแปลงเป็นอินโฟกราฟิกในกระดาษ A3 1แผ่นเพื่อเรียบเรียงสิ่งที่เราคิดแล้วก็เขาจะได้ฝึกทบทวนอีกครั้งนึงเหมือนย้ำแล้วก็แปลงออกมาเป็นภาพเอาไว้สื่อสารกับคนอื่นให้เข้าใจอันนี้อยากถามหน่อยว่าแบ่งคะแนนน้องๆยังไงบ้างคะมีการต้องความสวยงามไหมต้องพูดจาตอบคำถามอะไรเงี้ยอย่างวันนี้เป็นคะแนนองค์รวมก็คือเขามีโจทย์ยังไงเล่าเรื่องให้ใครฟังแล้วก็สิ่งที่เล่าตรงกับประเด็นตรงกับโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่ฟังหรือเปล่านะครับนั้นเป็นคะแนนองค์รวมอยู่20คะแนนนะครับคะแนนมิดเทอมจะมีอยู่20แบ่งวันนี้เป็น10รอบออรัลพรีเซนต์แล้วก็รอบอินโฟกราฟิก10ในการดูก็คือดูความเรียกองค์ประกอบการเล่าเรื่องแบบเหมือนที่มาอาจจะไม่ได้แบ่งเป็นข้อๆเนาะพูดเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราอยากซื้อธุรกิจเขาเปล่าเราฟังแล้วอินกับสิ่งที่เขานำเสนอหรือเปล่าก็ไม่ได้เอาหลักการมาจับ 100% เพราะเรามองว่าหลักการมันเติมเต็มกันได้ตลอดแต่สิ่งที่สำคัญคงเป็นการประมวลแล้วก็เล่าเรื่องในเชิงการจูงใจแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือในการพูดในแต่ละครั้งอันนี้น่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้กับเด็กรุ่นใหม่พูดได้ง่ายเนี่ยเหมือนการสอบครั้งนี้เองก็เหมือนกับให้น้องได้อยู่ในโลกเสมือนจริงได้ให้เข้าใจบทเรียนจริงๆแล้วก็พูดนำเสนอออกมาใช่ว่ามันคือพื้นฐานหนึ่งที่เราเชื่อว่าถ้าเกิดเด็กเขาจับประเด็นได้แล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาจับประเด็นออกไปให้คนอื่นเข้าใจได้หลังจากนี้เขาไปทำอะไรมันก็จะง่ายขึ้นละเพราะเหมือนบางคนสอนเพื่อนได้แสดงว่าเข้าใจบทเรียนแล้วถึงอธิบายได้และการออกทีวีครั้งนี้จะน้องๆเนี่ยจะได้ไปอยู่ในหน้าจอทีวีช่องไหนยังไงบ้างของเราเตรียมไว้ของ Wisdom TV นะครับที่จะมีรายการ The Next Gen นะครับที่เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถหรือในเรื่องอื่นๆเนาะที่เรามองว่าเป็นช่องที่มีประโยชน์สำหรับน้องๆกลุ่มไหนที่คัดเลือกเข้าไปออกรายการทีวีก็ได้ A ไปเลยสำหรับรอบ Oral Presentation มีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆนี้บ้างไหมคะหมายถึงน้องๆในน้องๆที่กำลังจะสอบน้องๆที่กำลังจะสอบผมเมื่อเช้าเราลองเทสไปแล้วเราเห็นนวัตกรรมเห็นครีเอทีฟเห็นความตั้งใจสิ่งที่สำคัญก็คือรวบรวมความมั่นใจในตัวเองแล้วถ่ายทอดมันออกมาให้เต็มที่ที่สุดตรงนี้ผมว่าน่าจะโอเคละก็ขอให้น้องๆนั้นตั้งใจแน่นอนว่าไม่ยากเกินไปถ้าเราเข้าใจบทเรียนแล้วก็พูดนำเสนอออกมาได้อย่างดีโอเคขอบคุณอาจารย์คนนี้มากเลยนะคะที่มาอธิบายถึงเรื่องการสอบแบบนี้แล้วก็หวังว่าน้องๆเองก็จะได้คะแนน A ด้วยแล้วก็อย่าลืมมาดูกันว่าน้องจะได้ออนแอร์จากรายการช่องเราหรือเปล่าหรือว่าที่แน่ๆอาจจะมีทางเห็นมี Facebook Fanpage ใช่น้องๆทุกคนเขาก็จะได้รับคลิปเขาหลังจากตัดต่อเสร็จกลับไปรีวิวตัวเองด้วยก็เก็บเป็นรีพอร์ตตัวเองแล้วก็เป็นผลงานตัวเองเก็บไว้เผื่อธุรกิจของเราในข้างหน้าอาจจะได้เป็นธุรกิจจริงๆก็ได้อันนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะขอบคุณครับ
ดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มคุกกี้ซีนค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์คุกกี้แฟนตาซีของเรานะคะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงทำคุกกี้ซีขึ้นมานะคะก็เพราะว่าเราไปเดินตลาดกันแล้วแบบว่าเฮ้ยมันเห็นแบบคุกกี้หน้าตาธรรมดาสีแบบสีน้ำตาลธรรมดาแพ็คเกจก็แบบถุงขาวๆพลาสติกธรรมดามากเลยอ่ะเราก็เลยทำแบบว่ามันไม่ตอบโจทย์กับเราเลยคือแบบเราชอบแบบของน่ารักน่ารักกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋อะไรแบบนี้เราก็เลยทำที่มาเราก็เลยทำคุกกี้ซีขึ้นมานะคะครับคุกกี้ซีของเราก็เป็นคุกกี้แฟนตาซีที่มีสีสันที่หลากหลายจะไม่เหมือนกับคุกกี้ก้อนสีน้ำตาลทั่วๆไปที่ขายกันนะครับก็จะมีรสชาติที่หลากหลายกว่าและมีเป็นหน้าตาเป็นรูปตัวการ์ตูนที่ทางร้านออกแบบไว้แล้วก็ลูกค้าเองสามารถออกแบบให้ทางร้านได้สามารถสั่งได้ว่าต้องการแบบไหนโดยถ้าอยากสั่งก็โทรมาสั่งทางร้านได้ภายใน 2-3 วันก่อนครับเพื่อที่ให้ทางร้านได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องทางร้านเรายังสามารถรับจัดส่งได้ด้วยโดยเราจะส่งฟรีภายในเขตพื้นที่บริการแล้วก็หากอยู่นอกเขตพื้นที่บริการเราก็จะเก็บค่าจัดส่งเพิ่มเติมขึ้นอีกครับหน้าของคุกกี้ทางร้านเรานะคะก็จะมีสีสันหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเช่นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาหรือว่าจะเป็นนักเรียนและลูกค้าก็สามารถออกแบบหน้าของคุกกี้ได้เองด้วยค่ะเราจะเห็นได้ว่าคุกกี้ทั่วๆไปเป็นคุกกี้ที่ปริมาณแคลอรี่เยอะพอสมควรทางร้านเราก็จะมีคุกกี้ให้เลือก2แบบก็คือคุกกี้แฟนซีธรรมดาแล้วก็คุกกี้แฟนซีฟอร์เฮลคุกกี้แฟนซีฟอร์เฮลก็จะเป็นคุกกี้ที่ใช้วัตถุดิบเพื่อสุขภาพเช่นธัญพืชผลไม้ซึ่งจะลดปริมาณแคลอรี่ของคุกกี้ของเราให้ลดลงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่รักสุขภาพแต่ว่าอยากกินของหวานนะคะค่ะคุกกี้ของเรานะคะก็จะมีหน้าตาที่ทางร้านออกแบบมาแล้วสำหรับเด็กๆน้องๆหรือนักศึกษาค่ะแล้วก็จะมีหน้าตาตามเทศกาลต่างๆนะคะเช่นวันวาเลนไทน์วันแม่แล้วก็คุกกี้ของเรานะคะก็พิเศษตรงที่ว่าสามารถให้ลูกค้าเนี่ยออกแบบหน้าตาเองได้ค่ะตามความต้องการของลูกค้าค่ะค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะคะได้ทางหน้าร้านทาง Facebook ทาง LINE และ Instagram cookie_c ค่ะการศึกษาไทยยังทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างไม่เต็มที่เด็กไทยส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพปฏิบัติการติดปีกการศึกษาของเอ็ดวิงจึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมความมุ่งมั่นที่จะเป็นลำธารเล็กๆเพื่อหล่อเลี้ยงระบบการศึกษากระแสหลักให้สมบูรณ์กว่าที่เคยเป็นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแนวคิดองค์กรนี้กันครับกับเอ็ดวิงติดปีกการศึกษาไทยก่อนอื่นต้องถามกันเลยครับว่าบริษัท Edwing คืออะไรครับค่ะบริษัท Edwing นะคะหรือว่า Edwing's Education เนี่ยเราตั้งใจทำธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษาค่ะหรือว่าที่ใครๆหลายๆคนอาจจะรู้จักคำว่า Social Enterprise ค่ะครับกับรูปแบบการทำงานของ Edwing นี้เป็นรูปแบบยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เราก็เป็นบริษัทเนาะก็จะมีเพื่อนร่วมงานหลายๆฝ่ายมานั่งทำงานร่วมกันก็เป็นเหมือนบริษัททั่วไปค่ะแต่ว่าบรรยากาศในการทำงานก็จะเป็นกันเองสนุกสนานแล้วก็อยู่กันเป็นแบบพี่น้องเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็หลายๆบริษัทเองการก่อตั้งบริษัทมาก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมของเอ็ดวิงเองเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายของเรานะคะก็คือเราอยากจะพัฒนาชีวิตเด็กไทยนับล้านคนให้ดีขึ้นค่ะแล้วเราก็มองว่าการศึกษาเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เด็กๆที่
าจจะมีฐานะยากจนหรือว่าอาจจะขาดโอกาสเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ Edwin Education คำว่า Education ก็คือการศึกษาใช่กับการที่ Edwin เองพัฒนาการศึกษาตอนนั้นคือทำไมเราถึงคิดมาจับถึงเรื่องการพัฒนาเรามองเห็นปัญหาตรงไหนของการศึกษาไทยครับจริงๆต้องบอกว่าเราที่เป็นคนรุ่นใหม่เองก็สนใจด้านการศึกษาแล้วก็เราก็มองว่าปัญหาในการศึกษาไทยเนี่ยก็มีเยอะมากจริงๆเนาะแบบทุกคนที่ผ่านมาก็พอจะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำมากมายค่ะที่เห็นปัญหาหลักๆเลยก็คือความเหลื่อมล้ำเนี่ยแหละเด็กที่คุณพ่อคุณแม่พอจะมีเงินใช่ไหมมีฐานะดีก็จะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนดีๆได้โรงเรียนที่ต้องจ่ายเงินสูงๆแต่เด็กที่ฐานะทางบ้านอาจจะแบบยากจนนิดนึงเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่สามารถเข้าโรงเรียนที่ดีๆได้อะแค่แบบโรงเรียนใกล้บ้านอย่างเงี้ยหรือว่าโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปอ่ะก็คือที่ดีที่สุดของเขาแล้วเราเลยมองว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำสูงมากในสังคมไทยคนที่สามารถจ่ายเงินได้มีสตางค์หน่อยก็จะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีๆได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กที่เหลือล่ะที่เขาไม่สามารถเข้าโรงเรียนดีๆได้เขาจะไปไหนต่อใช่ใช่มันก็เลยเป็นจุดนึงที่ทำให้เราแบบอยากจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำตรงนี้ด้วยแล้วในเรื่องของการพัฒนาล่ะครับตัวคุณวีหรือทางเอ็ดวิงมองว่าเราควรจะเติมเต็มส่วนไหนของการศึกษาไทยหรือควรพัฒนาตรงจุดไหนเพิ่มเติมอีกบ้างครับก็จริงๆก็มีหลายส่วนแต่ว่าด้วยความที่เราเองก็เป็นคนตัวเล็กๆเราไม่สามารถทำทุกอย่างพร้อมกันได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องค่อยๆแก้ไปทีละจุดอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องทำให้เด็กไทยรู้ก่อนว่าเขาเรียนไปทำไมเขามาเรียนทุกๆวันเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าสุดเราเองอ่ะก็อยากให้เขามองว่าการศึกษาเนี่ยแหละที่จะช่วยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้แล้วสุดท้ายปลายทางเขาจะสามารถทำงานหาเงินที่สามารถเลี้ยงครอบครัวเขาได้ทำให้ชีวิตครอบครัวเขาดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้ครับค่ะตอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคำตอบเลยก็คือเราอยากช่วยทำให้เด็กไทยรู้ว่าเขามาเรียนไปทำไมคือเหมือนเติมเต็มให้กับเขาใช่ให้เขาหาตัวเองให้เจอให้เขาค้นพบตัวเองให้เขาเห็นความหมายว่าการเรียนเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ครับในเรื่องของหลักสูตรเหรอครับเราไปปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมตรงส่วนนั้นยังไงบ้างเรายังไม่สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรในหลักสูตรได้นะคะแต่ว่าอย่างตัวอย่างโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยมีโครงการนึงที่ชื่อว่า Summer School ค่ะหรือว่าเป็นโครงการโรงเรียนภาคฤดูร้อนโครงการนี้เนี่ยเราคิดกันขึ้นมาเองแล้วก็ช่วยกันทำเองในบริษัทนะคะแล้วเราก็เปิดรับสมัครอาสาสมัครด้วยซึ่งเราเรียกเขาว่าวอลลี่ค่ะอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเป็นคุณครูเข้าไปสอนเด็กๆในโรงเรียนขยายโอกาสที่เราไปติดต่อไว้ซึ่งเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโรงเรียนแรกที่เราได้เข้าไปทำนะคะตัวโครงการซัมเมอร์สคูลเนี้ยด้วยความที่เป็นโรงเรียนหลักสูตรภาคเรียนฤดูร้อนใช่ไหมคะตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยโรงเรียนรัฐบาลเด็กที่จะขึ้นเด็กจากป.6ที่จะขึ้นม.1เนี่ยค่ะจะต้องเรียนปรับพื้นฐานเพื่อปรับพื้นฐานวิชาการให้เขาสามารถเรียนตามในชั้นมัธยมได้ทันใช่ไหมคะแล้วทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาสอนเนี่ยก็จะเป็นแบบให้เด็กมานั่งเรียนฟังคุณครูพูดแล้วก็จดเลคเชอร์แล้วก็กลับบ้านเรามองว่าการเรียนแบบนี้ค่ะมันเป็นการเรียนแบบเดิมๆเนาะที่เราตั้งแต่เด็กก็เรียนมาเป็นแบบนี้ใช่เหมือนท่องจำแล้วยิ่งเด็กในโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยเขายิ่งไม่แบบเขายิ่งไม่เข้าใจอยู่แล้วว่าเขาจะมาเรียนทำไมเพราะว่าเขาสามารถออกไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวได้ใช่ไหมคะเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราลองเข้ามาทำที่โรงเรียนขยายโอกาสแห่งนี้ดูตัวหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในโครงการนี้ค่ะทางเราเนี่ยมีทีมที่เป็นคุณครูในระบบเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครช่วยกันเขียนหลักสูตรขึ้นมาด้วยก็อิงตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าเราเลือกมาแค่4วิชาที่เราเห็นว่ามันสำคัญที่เด็กควรเรียนก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะก็คือใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรของโครงการ Summer School เนี่ยแหละที่เราพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเพราะว่าอิงจากการทำกิจกรรมเป็นหลักไม่ใช่ท่องจำหรือว่าฟังคุณครูพูดแล้วจดค่ะแล้วช่วงบ่ายเด็กๆก็จะได้ทำได้นำความรู้ที่เขาเรียนเนี่ยมาใช้มาประกอบเป็นของเล่นมาทำสบู่มาทำอาหารแล้วก็มาทำแบบงานศิลปะด้วยตัวเองด้วยเนี่ยค่ะโอ้เรียกว่าเยอะจริงๆใช่กี่ปีแล้วครับกับเอ็ดวิง
จริงๆ Edwings ยังเป็นเด็กน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เข้าเดือนที่9ค่ะเดือนที่9ยังไม่ครบปีเลยยังไม่ครบปีเลยค่ะแต่ว่านอกจาก Summer School แล้วเนี่ยเรามีโครงการอื่นด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการ The Next Gen เนาะแบบ target ก็น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะที่ผ่านมาเรามีอีกโครงการหนึ่งค่ะชื่อว่าโครงการ Ed Space นะคะ Ed Space เนี่ยเรามองว่าในปัจจุบันมี Co-working Space ใช่ไหมคะคเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้แบบเข้ามานั่งทำงานด้วยกันได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยมองว่าแล้วทำไมไม่มี Education Space บ้างล่ะเป็นสถานที่สำหรับคนที่สนใจด้านการศึกษาอยากช่วยพัฒนาการศึกษาไทยได้มาเจอกันได้มาคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดกันเราก็เลยเอาล่ะงั้นทำ Ed Space กันดีกว่าทาง Edwings เองตั้งใจจะให้ Ed Space เป็นพื้นที่อะค่ะเป็นพื้นที่จริงๆเลยคล้ายๆ Co-working Space ที่ให้คนได้เข้ามาเจอกันได้แต่ว่าณตอนนี้เรากำลังมองหาพื้นที่นั้นอยู่ปัจจุบันนี้ Ed Space อะค่ะก็เลยเป็น Event Based ก็คือจัดเป็น Event ไปในปีนี้เราจัดไปแล้ว3ครั้งใช่ซึ่งครั้งที่3อะได้รับผลตอบรับที่ดีมากมีคนมาร่วมงานเราประมาณ200กว่าคนเลยค่ะโอ้โหเยอะนะครับเยอะมากเราเองก็ดีใจมากเพราะว่าจริงๆตอนแรกครั้งแรกที่จัดอะค่ะคือลองจัดมาขึ้นมาดูก่อนเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามีคนคิดเหมือนเรามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะจากครั้งแรกมีผู้ร่วมงานประมาณ 25-30 คนครั้งที่2เราเพิ่มสเกลผู้ร่วมงานมาได้อีกประมาณ50กว่าคนนะคะแล้วครั้งที่3มีผู้ร่วมงานประมาณ200คนนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากทุกครั้งที่จัดทุกคนที่มาร่วมงานจะบอกว่าขอเวลาเพิ่มกว่านี้อีกนิดได้ไหมยังคุยไม่จุใจเลยยังแบบแลกเปลี่ยนไอเดียกันไม่แบบถึงใจเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นจริงๆค่ะแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะให้มาแลกเปลี่ยนความคิดด้านการศึกษากันได้นะคะแต่เราก็ไม่ได้จำกัดอายุอะค่ะคนรุ่นใหม่ในความคิดเราคือคนที่มองเห็นถึงปัญหาการศึกษาแล้วก็คิดว่าอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะนอกจากนี้เนี่ยSummer School ที่เราไปทำกับทางโรงเรียนใช่ไหมคะลงไปทำกับที่โรงเรียนเลยไปช่วยพัฒนาเด็กเลยเรามีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เพิ่งทำไปค่ะชื่อ Chatter Story แต่ว่าอยู่ใต้แคมเปญ Raise Your Hand Raise Your Hand คือยกมือขึ้นมาใช่ไหมคะเรามองว่าจริงๆคนในสังคมรู้แหละว่ามีปัญหาการศึกษาไทยหลายอย่างมากในปัจจุบันนี้แต่ว่าไม่มีใครกล้ายกมือขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรสักทีเราก็เลยคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ย raise your hand กันดีกว่ายกมือขึ้นมาแล้วมาช่วยกันได้แล้วเนาะไม่ใช่แค่มองหรือว่ารับรู้อย่างเดียวเท่านั้นตัวโปรเจกต์แรกของ raise your hand ก็เลยเป็นชื่อโปรเจกต์ว่า Chatter Story ค่ะ Chatter Story ใช่เราเปิดรับอาสาสมัครที่เป็นตากล้องเลยนะคะเป็นช่างภาพอาชีพหรือบางคนอาจจะเป็นตากล้องโดยที่สนใจถ่ายเองแต่ว่ามีประสบการณ์สามารถบอกเทคนิคหรือมุมในการถ่ายได้สามารถให้ความรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพได้เนี่ยเราก็รับสมัครตากล้องอาสาแล้วก็เข้าไปสอนเด็กๆในชุมชน2ที่ค่ะชุมชนคลองเตยกับชุมชนบางนาซึ่งเป็นเด็กในโรงเรียนแคร์โอกาสที่สนใจเรื่องกล้องอยากถ่ายภาพแต่เขาไม่มีโอกาสด้วยฐานะทางสังคมเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่เราเข้าไปทำกับเด็กโดยตรงแล้วก็ชุมชนด้วยเพราะว่าเด็กเนี่ยจะเป็นไกด์พาตากล้องเข้าไปถ่ายรูปในชุมชนที่เขาอยู่ค่ะเหมือนแนะนำเด็กให้แนะนำส่วนช่างภาพที่เราพามาก็เหมือนสอนกับเขาใช่ก็คือช่างภาพเข้าไปช่วยสอนมุมกล้องให้เด็กได้จับกล้องจริงๆว่าเวลาถ่ายต้องมุมยังไงถ่ายจุดไหนส่วนเด็กเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากตากล้องด้วยแล้วก็ได้พาตากล้องเข้าไปดูด้วยว่าชุมชนที่เขาอยู่เป็นยังไงเขาอยากให้ถ่ายจุดไหนเพื่อที่จะเอามาบอกเล่าคนทั่วไปว่าตอนนี้ที่เขาอยู่เป็นแบบนี้นะแล้วเขาอยากให้มันดีขึ้นค่ะซึ่งจุดนี้เราจะนำไปขยายผลจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายต่อไปในปลายปีนี้ผลตอบรับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับของ Chatter Story ดีมากค่ะเพราะว่ามีตากล้องอาสาเนี่ยสมัครเข้ามามากเกินกว่าจำนวนที่เราต้องการอีกส่วนน้องๆอ่ะก็มีความสุขมากตอนที่พาตากล้องอาสาเข้าไปลงพื้นที่กับเขาอะค่ะน้องไม่กลัวเลยแล้วน้องก็แบบถ่ายตลอดเรียนรู้แบบพี่ๆตากล้องสอนอะไรก็เอาไปปรับใช้แล้วก็ถ่ายตอนนั้นเลยรูปที่ได้ออกมาหลายคนตกใจมากว่านี่คือฝีมือเด็กที่เพิ่งจับกล้องเป็นครั้งแรกหรอใช่ค่ะก็คือได้ผลตอบรับดีมากแล้วก็คิดว่าจะทำ Chatter Story ในครั้งต่อๆไปแน่นอนใช่นอกจาก Chatter Story ยังคิดว่าจะทำรูปแบบอื่นด้วยครับโครงการ
จริงจริงๆแล้วมีค่ะเราคิดไว้อีกหลายโครงการมากที่อยากทำในปีนี้รวมถึงปีหน้าด้วยนะคะก็น่าจะแอบบอกก่อนได้ปลายปีนี้เราจะมีเอ็ดรันค่ะชวนทุกคนมาวิ่งกันแล้วก็นอกจากจะวิ่งแล้วเนี่ยยังได้ช่วยเหลือให้การศึกษาไทยดีขึ้นด้วยได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะนำภาพบางส่วนจาก Shutter Story อะค่ะมาจัดนิทรรศการซึ่งมันจะมาเป็นนิทรรศการในงานเอ็ดรันเนี่ยแหละค่ะถ้ายังไงรอติดตามใช่ก็ระหว่างทางก็จะได้เห็นภาพว่าชีวิตนอกห้องเรียนของเด็กๆในโรงเรียนแขวอากาศเป็นยังไงเขาอยู่เขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงชุมชนของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้มาวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วยังได้มาช่วยน้องๆมาช่วยการศึกษาไทยด้วยถ้ายังไงรอติดตามได้ปลายปีนี้ค่ะครับมาถามถึงผลงานที่ประทับใจที่สุดของเอ็ดวิงคือผลงานชิ้นไหนโหเลือกยากมากๆเลยค่ะผลงานถ้าถามตัววีเองนะคะวีมองเป็นเอสเปซเนี่ยแหละค่ะครั้งที่3เพราะว่าเราอ่ะไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาร่วมงานกับเราถึง200คนขนาดนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากเห็นการศึกษาไทยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเรามองว่า Espace ครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากๆใช่เพราะว่านอกจากคนรุ่นใหม่มาร่วมงานกับเราเยอะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่มาร่วมงานกับเราด้วยแล้วก็เห็นถึงความสามารถเห็นถึงความสำคัญเห็นถึงสิ่งที่การศึกษาไทยควรจะต้องพัฒนามากขึ้นในงานนี้ใช่แล้วเราเองอ่ะก็หวังว่างานนี้จะจุดประกายไอเดียแล้วก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่อยากจะเข้ามาช่วยพัฒนางานในด้านนี้เพราะว่าหลายคนจะมองว่าทำงานด้านการศึกษาจะต้องแบบไม่ค่อยได้เงินหรือเปล่าไม่สามารถแบบทำรายได้ได้ให้กับตัวเขาอ่ะได้แบบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยากจะบอกว่าไม่ถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาช่วยกันทำให้การศึกษาไทยดีขึ้นอ่ะมันมีทางที่จะทำให้ที่คุณเองก็จะอยู่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้และช่วยทำให้การศึกษาไทยดีขึ้นด้วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นจากจุดเนี้ยจากงาน Espace ครั้งเนี้ยมันเลยเป็นหวังให้กับเรามากๆว่าแบบเรามีเพื่อนร่วมทางอีกหลายร้อยคนที่อยากจะช่วยให้การศึกษาไทยดีขึ้นนะคะมีแนวคิดเดียวกันใช่มีแนวคิดเดียวกันก็มาร่วมพบปะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ช่วยหาทางให้การศึกษาไทยพัฒนาดีขึ้นไปยังไงได้บ้างต่อไปโอ้โหกับเอ็ดวิง9เดือนคิดว่าตอนนี้เองพัฒนาการศึกษาได้ถึงระดับไหนแล้วครับถ้าถามในมุมมองของวีนะคะวีมองว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราเริ่มแบบก้าวทุกก้าวอย่างมั่นคงแล้วก้าวไปเรื่อยๆค่ะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้น่าจะแตะชีวิตเด็กได้แบบเป็นร้อยคนแล้วเหมือนกันจากโปรเจกต์ Summer School เองด้วยแล้วก็จาก Shutter Story ด้วยครับค่ะเป้าหมายในอนาคตคิดว่าจะกระจายได้ทั่วประเทศไหมอยากทำให้ทั่วประเทศเหมือนกันค่ะแล้วเราก็อยากเห็นเด็กไทยนับล้านคนมีชีวิตที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่หลักร้อยหรือหลักพันแต่เป็นหลักล้านถือว่าเป็นของฝันที่ยิ่งใหญ่มากจริงสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากประชาสัมพันธ์เอ็ดวิงหน่อยครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะที่สนใจด้านการศึกษาซึ่งจริงๆอ่ะเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อค่ะอย่างที่เห็นว่าในเอ็ดวิงส์เองก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันเข้ามาร่วมกันทำให้การศึกษาไทยดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยติดตามทาง Facebook ได้ค่ะ www.facebook.com/edwingseducation หรือว่าแค่ search edwings ก็จะเห็นเพจของเราขึ้นมาเลยเวลามีข่าวสารอะไรหรือโปรเจกต์อะไรเจ๋งๆหรือว่าเวลาเราเปิดรับสมัครอาสาสมัครเนี่ยก็จะอยู่ในเพจเนี่ยละค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดตามได้ก็คือ Channel YouTube ของเรา Edwing สามารถเสิร์ชชื่อ Edwing ได้เลยเช่นกันก็จะเห็นคลิปวิดีโอของโครงการต่างๆที่ผ่านมาที่เราทำอยู่ใน Channel นั้นเช่นกันค่ะถ้ายังไงก็ช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Edwing ทุกคนด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่เกาะเกร็ดครับนอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่พักผ่อนชิลๆใกล้กรุงเทพแล้วเกาะเกร็ดก็ยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านให้เราได้เข้ามาศึกษาหาความรู้กันอีกด้วยครับกับที่นี่เลยเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่ม
และทั้งหมดทั้งมวลจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามผมเข้าไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับครับหลังจากเราเดินเล่นรอบเกาะเกร็ดแล้วตอนนี้เราก็มีโอกาสได้เข้ามาสถานที่ที่ขึ้นชื่อก็คือเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเลยคุยกับป้าตุ่มเองเลยที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับตรงนี้เหรอคะตัวป้าทำมาประมาณ50ปีเต็มๆ50ปี50ปีนะคะคแต่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็ร้อยกว่าปีนะคะเราสืบทอดมาจากพ่อแม่เราบรรพบุรุษเราครับค่ะคือตั้งแต่อดีตคือที่นี่ทำเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วไหมครับปู่ย่าตายายก็ทำมาอ๋อมาพ่อแม่แล้วก็มารุ่นป้าป้านี่ก็รุ่นที่3ที่4แล้วนะคะแต่เฉพาะตัวป้านี่ทำมาก็ประมาณ50ปีเต็มๆเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะแล้วตอนนี้เองมีช่างทำเครื่องปั้นดินเผาเยอะไหมอ๋อมีค่ะตัวป้าเองก็ปั้นได้ทำได้แต่ตอนนี้ป้าอายุจะ70แล้วป้าก็ต้องเปลี่ยนมือให้ลูกหลานทำแล้วก็ญาติทำแต่ป้าก็ยังคุมดูแลอยู่นะคะครับแล้วอย่างเครื่องปั้นดินเผาเองพอจะเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมในเรื่องของลวดลายเป็นลายแบบไหนครับชนิดไหนลายไทยลายมอญลายไทยลายมอญเนี่ยคนมอญบรรพบุรุษป้าก็เป็นชาวมอญชาวรามันนะคะที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมานะคะสมัยที่ป้ายังไม่เกิดแม่ก็เล่าให้ฟังว่าคนมอญตอนนั้นก็ทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะเครื่องใช้สอยหม้อข้าวหม้อแกงถ้วยชามนะคะป้าก็ยังไม่เกิดหรอกแต่ตอนที่ป้าเกิดทางป้าก็เห็นว่ารุ่นพ่อแม่ก็ยังใช้ถ้วยชามเป็นชามดินครับหม้อก็ยังใช้ป้าก็ยังใช้ทันเป็นหม้อข้าวหม้อแกงป้าก็ยังทันครับอยู่นะคะเราก็ใช้กันมาครับค่ะเรียกว่าในส่วนของเครื่องปั้นดินเผานี้ได้รับอิทธิพลมาจากที่ไหนครับอันนี้มันก็ชาวมอญดั้งเดิมนะคะที่เขาย้ายมาที่นี่จากเมืองมอญอะไรที่พ่อแม่เล่ามานะเขาก็มาทำเครื่องปั้นดินเผากันนะคะครับถ้าถามในเรื่องของลวดลายที่นี่เองมีลวดลายแบบไหนบ้างครับลวดลายที่ป้าเกิดมาป้าก็เห็นเขาอะทำแบบสมัยนั้นนะคะเขาก็จะทำเป็นแบบว่าเป็นพิมพ์ก็มีแต่เขาก็เอาต้นทางหลางเนี่ยแหละค่ะเอานมทางหลางมาแกะเป็นตาแกะแล้วเขาก็ไม่รู้เขาทำยังไงป้าเห็นตอนเขาสำเร็จแล้วนะเป็นลายนูนๆและตอนนี้ก็มาทำตอนนี้เราก็ประยุกต์มาจากของโบราณรุ่นตารุ่นยายก็รุ่นลูกเราก็มาประยุกต์การทำมันก็สวยไปอีกแบบรุ่นนั้นเขาก็สวยไปอีกแบบครับรุ่นใหม่ก็สวยไปอีกแบบอ๋อก็เรียกว่าประยุกต์มาให้สวยแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันไม่มันก็คล้ายกันครับแล้วอย่างลวดลายอย่างเงี้ยคือถ้าผมจะมองว่าลายไทยกับลายมอญมีความแตกต่างกันยังไงลายไทยเหรอคะลายไทยก็อย่างเนี้ยน้องหยิบมาได้นะอย่างเช่นว่าน้ำอย่างนี้นะเราย่อจากใบใหญ่มาเป็นใบเล็กนะคะเขาเรียกหม้อน้ำเมืองนนท์สมัยใหม่นี่เป็นที่ขึ้นชื่อของนนทบุรีเป็นหม้อน้ำเมืองนนท์อย่างเนี้ยที่ป้าตั้งไว้ตามโต๊ะเนี่ยดูได้เลยนะคะของป้าก็จะมีลายเนี่ยลูกก็ประยุกต์ขึ้นมาทั้งนั้นนะลวดลายมีทั้งลายไทยลายลักร้อยแล้วก็ลายพุทธานลายกระจังหลายลายค่ะลองดูนะค่ะแต่ละลายคือก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างออกไปแล้วอย่างที่นิยมคือลายไหนนิยมกันมากที่สุดครับในปัจจุบันก็รู้สึกว่าเขาก็จะนิยมกันทางนั้นนะอย่างเช่นลายไทยนี่ก็สวยครับอย่างนี้นะเนี่ยสวยค่ะแล้วมันก็มีลายลักร้อยเนี่ยลายลักร้อยนี่เขาก็ประยุกต์ขึ้นมาเนี่ยเป็นลายลักร้อยครับอย่างนี้นะคะเนี่ยอ๋อครับลายลักร้อยลายลักร้อยลายลักร้อยนี่คือเป็นของลายเป็นของลายไทยใช่ไหมครับก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นลายไทยแต่ว่าลูกหลานเราก็ประยุกต์ขึ้นมาครับทำอีกลายมันก็จะเป็นลายตั้งลายนอนลายตะแคงเนี่ยอย่างนี้ก็ลายตะแคงครับลายเสียง อันนี้ก็ลายตรงครับอันนี้ก็ลายนอนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะเขาจะประยุกต์มาครับสวยๆอ๋อ
เรียกว่ามีเยอะมากหลายสิบเรียกว่าถึงร้อยลายนะถ้าที่ทำมาไม่ถึงนะคะไม่ถึงอย่างนั้นก็ลายพุทธานเป็นโคมไฟค่ะถ้าแล้วแต่ที่เขาจะประยุกต์มานะครับมันก็สวยนะเป็นลายโคมไฟก็มีแล้วก็ทำอโรมานะแล้วเป็นหม้อน้ำครับของตอนนี้เราก็ประยุกต์ให้ทำได้หลายๆแบบการใช้ก็จะใช้ได้หลายอย่างเรียกว่านอกจากเป็นหม้ออย่างเดียวก็มาเป็นอโรมาจุดเทียนได้เป็นใส่เครื่องหอมได้เครื่องหอมได้อย่างคุณป้าเองถนัดเครื่องปั้นดินเผาแบบไหนครับเล็กใหญ่กลางอ๋อป้าทำหมดเลยนะเพราะว่าป้าทำโรงงานนี้มานานแล้วนะคะป้าทำใบใหญ่ใบเล็กป้าทำหมดเลยค่ะอยู่ในนี้หมดครับแล้วอย่างลวดลายอย่างนี้ขึ้นใช้เวลานานนานสิคะเนี่ยอย่างลูกนั่นนะคะนั่นเป็นใบเล็กๆสะพายกำลังแกะครับนั่นเขาก็แกะใบใหญ่ใบเล็กก็จะมีช่างแกะประมาณ3คน3คนค่ะช่างปั้นช่างเก็บทำเนี่ยถึงงานใครๆก็ทำไปงานตกแต่งอะไรก็จะมีคนตกแต่งคนปั้นครับมีคนแกะคนเก็บทำแล้วถ้าถามในเรื่องของเอกลักษณ์อย่างป้าเองเนี่ยคือคนเขาดูออกไหมว่าอันนี้ของป้าเอกลักษณ์ป้าจะเป็นลายแบบนี้ลายเนี่ยมันคนทำเนี่ยมันมีเยอะนะคะรุ่นเด็กที่เราสอนไปเนี่ยพอเขาทำมาหากินได้เขาก็ต้องแยกออกจากเราคืออันนั้นเราว่าเขาไม่ได้ก็อาชีพใครก็อาชีพมันลายใครแล้วแต่คนที่ทำลายละเอียดไม่ละเอียดก็แล้วแต่การค้าของเขาเราไม่สามารถจะไปว่าเขาได้อันนี้นะเราพี่มีคติอยู่ในโรงงานนี้ทุกคนต้องทำงานด้วยความเรียบร้อยต้องละเอียดครับเฉพาะของป้านะถ้าว่างานไม่ดีป้าก็จะออกมาติใช้ไม่ได้ก็ไม่เอาหรือว่าถ้าดีไม่พอก็ไม่เอาออกมาแต่ว่าเราสอนง่ายหรอกเพราะว่าลูกหลานเราทำไม่ใช่คนอื่นเข้ามาทำลูกหลานเราทำนี่คือเขาก็ทำด้วยใจนะคนอื่นก็คือว่าทำเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีบ้างทำเร็วก็เอาเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาทำได้อย่างไงอย่างของป้านี่ลูกหลานทำนี่ป้าต้องเน้นต้องว่าได้ก็ต้องรับพูดได้คำติชมได้ด้วยเหมือนกันก็ต้องใจเย็นในระดับหนึ่งใช่ไหมต้องใจเย็นค่ะแล้วก็ทำอันนี้ก็ต้องมีความอดทนนะคะครับคนที่เป็นเจ้าของอ่ะต้องอดทนแล้วก็ต้องขยันดูแลครับมันถึงจะอยู่ได้ที่อย่างการที่จะปั้นเครื่องปั้นดินเผาชิ้นหนึ่งนี้สมมติว่าผมเป็นมือใหม่ผมจะต้องเตรียมตัวไงครับก็ถ้าเราปั้นหรือแกะถ้ามันคนละอย่างแกะนี่เราคอยจะสอนกันได้แต่ปั้นนี่มันยากนะยากการปั้นนี่ต้องเรียนรู้เป็นปีนะครับถึงจะทำได้รูปร่างสวยงามแต่แกะนี่ประมาณถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็จะสอนได้เสร็จเป็นได้แต่อันนั้นต้องเป็นปีครับเพราะว่าเราก่อเกตนี่ย่านนี้ไม่ได้ทำกันเป็นหมดหลายบ้านนะไม่มีนะบางบ้านค่ะบางบ้านเองที่เขาทำมาตั้งกับปู่ย่าตายายเขาก็เรียนรู้มานั่นแหละถึงจะเก่งครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนการเตรียมดินของปั้นนะครับที่คุณลุงกำลังเตรียมก็จะออกมาเป็นแท่งๆเป็นชิ้นๆอย่างนี้เพื่อจะไปปั้นตรงนู้นอีกทีนึงเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับครับสวัสดีค่ะพี่แม็กค่ะควรวันนี้มานั่งเลยครับผมค่ะตามสบายเลยจ้ะนี่คือขั้นตอนไหนครับเนี่ยการแกะสลักลายไทยวิจิตรอะค่ะอ๋อลายไทยวิจิตรจ้าลายไทยวิจิตรคือเป็นลายไทยดั้งเดิมเลยป่ะครับ
สมัยก่อนนะใช่แต่ว่าตอนนี้ประยุกต์มาเป็นคล้ายๆแบบเนี่ยค่ะครับเป็นลายคล้ายๆก็คือเป็นเหมือนใบบัวอะไรอย่างเงี้ยสมัยโบราณเขาเรียกบัวคว่ำบัวหงายแต่ตอนนี้เรามาเรียกเป็นลายไทยวิจิตรอะค่ะเนื่องจากการประยุกต์ขึ้นมาขึ้นให้เข้ายุคเข้าสมัยอะจากลายดั้งเดิมคือเป็นของมอญก็คือเป็นคนมอญนะคนมอญแต่ก็คือคล้ายๆเหมือนคนไทยก็ทำด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าลายที่คนมอญเขาเรียกกันนะคะจ้ะอันนี้ที่เรียกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือเปล่าครับยังไม่สุดท้ายอะค่ะยังอันนี้เป็นขั้นตอนอยู่ในระดับ4หรือ5จริงๆมีทั้งหมดประมาณ7ขั้นตอนครับค่ะถ้าไล่จากขั้นตอนแรกเลยก็คือขั้นตอนแรกอ่ะเราก็ซื้อดินมาเตรียมก่อนแล้วก็นวดด้วยเท้าเราก่อนนวดเท้าเสร็จแล้วก็มานวดด้วยเครื่องโม้ดินหรือว่านวดดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเรียกเครื่องโม้พอนวดตรงนั้นเสร็จแล้วเครื่องโม้เสร็จแล้วก็ส่งให้ช่างเขาปั้นปั้นเสร็จแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ทิ้งไว้วันหนึ่งวันที่สองก็มาขูดตกแต่งให้ได้รูปทรงแล้วก็วันที่3ถึงจะมาแกะสลักแบบนี้ได้พอเราแกะสลักเสร็จแล้วเราก็ต้องผึ่งไว้แล้วก็ถึงจะไปขัดมันเก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วก็ไปผึ่งไว้อีกสักวันนึงแล้วก็สต็อกที่จะเข้าเตาค่ะพร้อมกันเลย20กว่าวันนะคะ20กว่าวันคือเสร็จออกมาพร้อมขายใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้ถ้าถามในเรื่องของดินเนี่ยเขาต้องคัดยังไงครับก็คือมันจะมีคนที่เขาคล้ายๆแบบว่าเป็นคนเลือกดินให้เราอ่ะเราก็เลือกอีกทีนึงไม่ใช่ว่าอันไหนจะมาขายให้เราเราก็รับซื้อหมดไม่ใช่เราต้องดูไม่มีเม็ดมีขวดมีทรายดินเนี่ยต้องเป็นดินเหนียวท้องนามาจากจังหวัดปทุมธานีสามโคกเท่านั้นดินที่อื่นไม่สามารถนำมาปั้นได้อย่าเข้าใจว่าดินที่ไหนก็เอามาปั้นได้ไม่ใช่อย่างเซรามิกเนี่ยเป็นดินของลำปางเขาก็ใช้ของลำปางเขาใช้เตาไฟฟ้าแต่ของเราใช้เตาฟืนเตาโบราณค่ะเตาฟืนเตาโบราณใช่ใช่อย่างนี้นี่พี่แม็กเองใช้เวลาแกะ1ชิ้นอย่างที่พี่ทำเนี่ยพี่หัดอยู่ประมาณ1เดือนเต็มๆถึงจะชำนาญนะสำหรับเดือนแรกเนี่ยพี่ก็จะหัดลักษณะเป็นการปาดเนื้อดินออกอย่างเงี้ยค่ะปาดให้ได้รูปแบบนี้ก่อนแล้วก็เดือนต่อไปแล้วถึงจะมาแทงลายให้มันมีความลึกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะปาดแล้วก็แทงเลยเราจะต้องปาดให้มันมีความเนียนก่อนแล้วจะถึงผ่านขั้นตอนนี้ถึงจะมาแทงลายค่ะแล้วก็ตัวพี่แกะมา5ปีแล้ว5ปีแล้วจ้าเรียกว่าชำนาญเลยก็ถือว่าชำนาญอยู่ระดับหนึ่งนะจ๊ะค่ะก็คือแกะได้ในระดับหนึ่งอะค่ะใบเล็กใบใหญ่ก็แกะหมดใบใหญ่ก็แกะได้หมดเลยครับคือเป็นพูดง่ายๆคือเป็นช่างประจำของที่นี่ช่างประจำของที่นี่ค่ะครับแล้วอย่างนี้ถ้าถามถึงในเรื่องลูกค้าล่ะถ้าเข้ามาเขาจะชอบลายแบบไหนซะส่วนมากครับเอกลักษณ์หลักๆก็คือลายนี้ค่ะเป็นลายไทยเพราะว่าคนยังเข้าใจตรงนี้ว่าลายไทยนั่นคือเป็นลายดั้งเดิมเก่าแก่แต่จริงๆแล้วเรามีการประยุกต์ให้มันมีหลากหลายลายอย่างที่พี่บอกคือลายไทยลายลักร้อยกนกประจำยามก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่เขาก็เริ่มสนใจลายแปลกๆลายใหม่ๆขึ้นมามันก็เป็นลายไทยแหละแต่ว่าประยุกต์การใส่ลวดลายกนกลงไปอะไรเงี้ยให้มันมีความลึกความละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเองจ้ะทุกอย่างเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วที่มีการสอนไหมครับมีค่ะอย่างสมมติว่านักเรียนนักศึกษาสนใจเนี่ยค่ะอยากจะมาเรียนพี่ก็เปิดคอร์สสอนนะกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้ที่ประตุ่มอะค่ะพี่ก็จะเป็นอาจารย์สอนในเรื่องการแกะสลักอีกทีนึงครับค่ะแล้วชาวต่างชาติเข้ามาสนใจเยอะไหมครับในเรื่องการแกะสลักหรือว่าการปั้นดินเยอะส่วนใหญ่ก็อยากจะมาเรียนถ้าเราคือคล้ายๆแบบว่าถ้าเราพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยก็สอนเหมือนกันแต่ก็คือถ้าจะเรียนจริงๆจะต้องมีไกด์ค่ะมีไกด์มาช่วยแนะนำว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ถึงจะสอนได้ครับค่ะโอ้เห็นแถวนี้มีเหมือนเป็นโฮมสเตย์ด้วยมีชาวต่างชาติที่เขามาอยู่กันเป็นเดือนเพื่อที่จะเรียนปั้นดินเผาไหมแนะนำเหมือนกันนะโฮมสเตย์ที่เนี้ยราคาไม่แพงบรรยากาศดีลูกค้าเนี่ยบางทีจองคิวกันปีต่อปีเลยค่ะแล้วก็บ้านก็จะมีทั้งสวนแล้วก็ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้มาพักได้ค่ะเรียกว่าบางคนก็มาอยู่กันเป็นอาทิตย์เพื่อที่จะเรียนก็มีใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการดูงานนี่ชาวต่างชาติเขามาดูงานแล้วเขาแบบสั่งไปขายอะไรอย่างนี้มีจริงๆแล้วการสั่งของเนี่ยลูกค้าเนี่ย
างทีน่ะเขาจะมาเซอร์เวย์ดูก่อนเขาก็จะมาถ่ายรูปแล้วมาสอบถามราคาและต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสั่งก็คือเขาจะเข้ามาแล้วก็จะมีเหมือนไกด์มาติดต่ออีกทีนึงแต่ถ้าเขาพูดไทยได้อะไรเงี้ยเข้าใจภาษาไทยเขาอยู่เมืองไทยนะเขาก็ติดต่อกันเองและเรื่องการส่งการอะไรเรามีหน้าที่ผลิตแพ็คใส่ลังใส่อะไรให้เรียบร้อยเรื่องส่งต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาไปจัดการเองจะมีชิปปิ้งของเขาอีกทีนึงคือเราก็ผลิตให้เขาอย่างเดียวใช่เราทำตรงเนี้ยเราก็ล้นมือแล้วจริงๆล้นมือก็แทบจะไม่มีเวลาพักเลยก็คืออย่างแกะสลักพี่ก็ต้องแกะทุกวันทุกวันเพราะว่าครั้งนึงปั้นมา100-200ใบเราต้องเก็บใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ไว้ครับและเราก็ค่อยๆมาแกะทีละ2ใบ3ใบเพราะวันนึงเต็มที่อ่ะ20-30ใบก็เต็มลิมิตแล้วต่อวันใช่ต่อวันนึงจ้ะไม่ใช่พี่แม็กเองเคยเยอะกว่านี้ครับ20-30 20-30ใบเนี่ยเยอะกว่าช่างคนอื่นๆถือได้ว่าทำสถิติมากกว่าช่างอื่นๆค่ะจริงๆแล้วเขาแค่ประมาณ10ใบถึง15ใบก็เต็มลิมิตเขาแล้วเรียกว่าทำไปก็เพลินไปเพลินเพราะตรงนี้แต่พี่เป็นบุคคลที่ว่าถ้าลองทำงานไปแล้วพี่จะทำตลอดเลยไม่หยุดจะไม่หยุดนอกจากว่าจะถึงเย็นคือแสงไม่มีแล้วพี่ถึงจะหยุดทำตอนเช้าเงยหน้าใหม่ทีคือมืดแล้วใช่ใช่ใช่แล้วเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาของที่นี่เรียกว่าทำให้เศรษฐกิจของเกาะเกร็ดนี้ดีขึ้นไหมครับถามเรื่องเศรษฐกิจเราก็จะบอกตามหลักความจริงเลยว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะหาซื้อการไปใช้ทุกวันอย่างเงี้ยเนื่องจากประโยชน์การใช้สอยอะไรทุกอย่างอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือเราขายได้เนื่องจากว่ามันจะมีคล้ายงานเป็นงานโอท็อปอะไรเงี้ยที่เขาออกงานเปิดบูธเปิดอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะขายได้ดีแล้วก็เทศกาลนี่ก็คือคนต่างชาติเขามาเที่ยวเมืองไทยเยอะเขาชอบตรงนี้ชอบตรงงานนี้เขาถึงจะมาเลือกซื้อกันถ้าถามจริงถ้ารายได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ซบเซาไปเยอะค่ะแต่เราอยู่ได้เนื่องจากว่าเราใช้คนงานคือพี่ๆน้องๆคนกันเองทำในบ้านคือในครัวเรือนพูดง่ายๆในครัวเรือนจ้ะแล้วอย่างนี้มีงานอื่นไหมครับถ้าสมมติว่าคนที่เขาดูอยู่แล้วเขาไม่สามารถมาซื้อได้อย่างเงี้ยมีออกบูธบ่อยไหมครับเราจะมีเว็บไซต์อะค่ะของนักเรียนนักศึกษาจะทำไว้ให้ครับเราไม่ได้ทำเองเนื่องจากเราไม่มีเวลาทำนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเราจะให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเขาก็จะไปลงบางทีลง YouTube เว็บไซต์แล้วก็ช่วยแนะนำโรงงานสินค้าอะไรให้เราครับตรงนี้นักเรียนนักศึกษานี่เขาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะค่ะเนี่ยอย่างน้องมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อดีของเราเหมือนกันต่อไปน้องก็ไปขยายให้คนได้รู้จักมากขึ้นตรงนี้เราก็ดีใจที่เข้ามาค่ะภูมิใจด้วยค่ะค่ะสรุปเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผานะครับขั้นตอนก็คือเตรียมดินนวดดินปั้นหลักลายเคลือบแล้วก็เผานะครับกว่าจะมาเป็นรูปร่างนี้ก็เรียกได้ว่าเกือบ20วันเลยทีเดียวกว่าจะมาออกเป็นลวดลายสวยงามแบบนี้ให้ชาวบ้านได้ซื้อได้ขายกันครับการมาเที่ยวเกาะเกร็ดของผมในวันนี้ก็ได้รับทั้งความสนุกสนานและได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการปั้นเครื่องปั้นดินเผาของไทยเราครับงานปั้นเครื่องปั้นดินเผางานภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานานแสนนานและยังไม่เคยจางหายไปไหนนั่นก็คืออีกหนึ่งผลงานความภาคภูมิใจของคนไทยเราทั้งมีความสวยงามประณีตลวดลายอ่อนช้อยมีความละเอียดอ่อนก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสกันดูครับกับที่นี่เลยเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มเกาะเกร็ดครับ